ทุกท่านนะครับ จากคราวที่แล้วรีวิวอะไรนะ Icarus Fall กับ Icarus Zero อ่ะอันนี้ก็มารีวิว Achilles D9 ครับออกมากี่เดือนแล้ววะเดือน2เดือนเองจำไม่ได้ไม่เคยจำนะฮะซื้ออย่างเดียว ก็ตัวนี้อยู่ในภาค W เหมือนกันครับอยู่ในช่วงภาคมิเซลนะฮะคือตอนท้ายของเรื่องจบจากเนื้อเรื่องหลักประมาณนั้นแหละก็ข้อมูลยังไม่รู้อะไรมากแล้วรู้แค่ว่าแม่งสวยดีแค่นั้นแหละกับมีอาวุธโกงมากมายนะฮะก็กล่องบางๆครับไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแต่ราคานี่แทบจะเทียบเท่ากับตัวโอดินเลยนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวท้ายของไอตัวโอซาราฮิโร่นะฮะของภาค W ส่วนถ้ามีภาคใหม่อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะบอกแค่นี้ก่อนโอเคครับกล่องก็หน้าตาแบบนี้แหละก็ต่อไปก็เป็นตัวหุ่นนะฮะว่าเป็นไงนะครับนี่คือของทั้งหมดในกล่องนะหลังจากการต่อเสร็จอะไรอย่างนี้ก็ผมขออธิบายไว้ก่อนว่าตัวหุ่นกับอาวุธเนี่ยผมทำสีไปแล้วตั้งแต่ตอนประกอบเนี่ยเหมือนตัวอีคารอสอะเหตุผลเนี่ยคือขี้เกียจแกะมาทำทีนะฮะเสียเวลานะฮะโอเคของนี่ของในกล่องมีเท่านี้มีนิดเดียวนะฮะก็มีตัวหุ่นพอเราประกอบเสร็จก็เป็นแบบนี้นะฮะมีดาบสองเล่มชื่ออะไรวะปุ๊บดูที่กล่องก่อนชื่ออะไรไม่รู้คัตติเคิลเบดอะไรไม่รู้อ่านยากเล่มนี้ส่วนเล่มนี้อ่านง่ายสุดเพราะชื่อเดียวมาคอสนะฮะดูแรนดอลนะฮะโอเคแล้วก็เป็นส่วนนี้เป็นเอฟเฟคพาร์ทนะสำหรับเสียบข้างหลังนะเป็นซอฟบิดนะเป็นอาวุธด้วยเป็นท่าไม่ตายอ่ะแล้วก็เป็นอาวุธด้วยอ่ะคล้ายๆฟันนิวของกันดั้มมาแหละประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวอธิบายว่าเป็นไงโอเคของแล้วกันในกล่องก็เท่านี้แหละแม่งมีนิดเดียวนะฮะครับอันนี้มาดูตัวหุ่นนะครับเป็นไงก็เหมือนที่ผมบอกไว้คือผมประกอบทำสีไว้แล้วแต่ตัวนี้ถ้าคุณประกอบติดก็นับว่าการแยกสีเขาเนี่ยของบันไดเนี่ยทำมาได้ดีนะดีกว่าตัวอื่นนิดนึงแต่ผมไม่ถึงกับดีมากนะแต่ส่วนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะแยกมาให้ดีๆนะคือไอ้ส่วนสีขาวด้านหลังนี้แทนที่เขาจะแยกมาให้เขาเอามาเป็นสีเงินชิ้นเดียวเดี่ยวๆมาเลยฮะไก่ชิ้นสิสีขาวตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันน่าจะทำแบ่งได้แต่เขาก็ไม่ทำมาให้นะที่สีเหลืองจุดสีเหลืองอย่างนี้กับทำมาให้นะโอ้โหเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะโอเคก็การยักแต่ถ้าตามมาตรฐานดันบอลแล้วก็การยักสีประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะส่วนภาคด้านหลังนี่แน่นอนครับใครเคยประกอบพวกเบอร์แรกๆหรือตัวภาคแรกนะพวกอะคิลเลสอะไรอย่างนี้คงจะรู้ดีฮะไม่ใช่ผ้านะครับในเรื่องมาเป็นผ้านะแต่ว่าในโมเดลมาเป็นกระดาษนะเป็นพลาสติกอะกระดาษพลาสติกไอกระดาษที่เป็นแผ่นคู่มือเราอะนั่นแหละครับตัดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คุณก็ดัดอะไรนิดหน่อยแต่นี้ไปกระดาษเนี่ยต้องระวังขาดนะอย่าไปดึงมันมากปล่อยไปเงี้ยแล้วก็อย่าไปทำอะไรมันเดี๋ยวมันก็นั่นเองอันนี้ของผมขาดไปนิดนึงเห็นไหมมีร่องนี้โอเคแต่เดี๋ยวสภาพเกกะผมก็จะถอดออกนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นเบอร์หลังใช่ไหมส่วนตาเนี่ย มันไม่ได้เป็นพลาสติกสีทึบมาแล้วเป็นสีใสเอ้ยเป็นชิ้นใสนะสีเขียวก็เขียวเขียวแบบเอฟเฟกต์พาร์ทแบบนี้เลยฮะอยู่ในแผงเดียวกันนะฮะก็ทำให้แบบได้มิติไปแบบนึงนะไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ก็สวยแล้วโอเคสีแถบสีแดงตรงนี้ผมก็มาร์กเกอร์เข้าไปนะฮะเสียเวลาสีดำตรงนี้ก็ด้วยร่องนี้ด้วยฮะตรงหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีสีขาวสีเงินและสีแดงเท่านั้นนะตรงกระบาลสีแดงนี่ก็ไม่มีแยกไม่ได้แยกมาให้นะอ่าอันนี้มาเรื่องจุดขยับตัวนี้นับว่าจุดขยับผมให้ว่ามันดีที่สุดในบรรดาตัวที่มีเลยนะฮะตั้งแต่ตัวที่ออกมาก็เอาระยะส่วนเท้าเหมือนเดิมฮะล่างขึ้นบนส่วนข้อเท้านี่เป็นแบบเบ้ากลมฮะเป็นแบบเบ้ากลมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะโอเคด้านหลังเท้าจุดสีเงินด้านหลังนี้ก็ไม่ได้แยกมาให้เป็นสีเทาครับส่วนเท้าเป็นชิ้นเดียวมาเลยฮะผ่ากลางเอานะคือเป็นสีเทาแล้วมีสีเงินแค่ตรงนี้แปะเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะเป็นชิ้นส่วนนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์ถ้าด้านหลังนี่คือตรงส้นนี่คือเป็นสติ๊กเกอร์นะถ้าตามข้อมือแต่ผมไม่เอานะมาร์กเกอร์เอาไปต่อที่มหาลัยนะต่อที่บ้านสิเวลาว่างมันเยอะโอเคข้อขาก็ข้อต่อขาก็เหมือนของไอตัวอิคารอสนะคล้ายๆแบบเดียวกันก็สามารถงอได้
แค่90นะฮะเพราะว่าติดทรงขาติดดีไซน์ฮะในเท่านี้ส่วนตรงต้นขานี่สามารถแบะมาได้ข้างได้เยอะนะเพราะว่าจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ได้ไปทางด้านข้างตรงๆนี้แต่มันเฉียงไปทางด้านหลังนะทำให้งอหมุนขาไปอย่างนี้ได้เลยฮะเอาว่าได้เยอะนะฮะเยอะกว่าตัวอื่นตัวอื่นแม่งได้ดีเดียวตัวนี้ได้เยอะนะโอเคโป่งเป้านี่ก็หยับเด้งขึ้นได้ไม่รู้มีไว้เพื่ออะไรฮะมันก็ไม่ติดอยู่แล้วนะแต่ก็ทำมาให้ขยับไว้ก็โอเคดีไปฮะแขนก็ขยับได้แค่90เหมือนเดิมนะปึ๊บปึ๊บข้อมือก็เป็นแบบว่ากลมมือก็เป็นมือแบบรุ่นใหม่นะแบบเดียวกับอิคาร์สนะฮะโอเคก็แขนก็ขยับได้นิดนึงหัวไหล่ขยับได้นิดนึงหมุนได้เอวหมุนได้ไม่เอวหมุนได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ติดอะไรเลยนะโล่งปิดเลยส่วนหัวก็งัดขึ้นงัดลงได้แต่ว่าถ้างัดขึ้นแบบหาด้านข้างเนี่ยไม่ได้เพราะติดปีกด้านหลังนะโอเคก็ติดดีไซน์กันว่าไปโอเคฮะนี้ด้านหลังนี้ก็สามารถหมุนได้ฮะเพราะว่ามันเป็นแบบเบ้ากลมอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นจอยอยู่ข้างในครับแกะออกมาแล้วมันไม่หลุดมาด้วยมันไม่หลุดแค่แกนนี้ออกมาอย่างเดียวโอเคมันไม่ได้เป็นแบบ PC เสียบไว้อย่างนั้นแบบข้อต่ออะไรกันด้านนะอันนี้เป็นแบบเบ้ากลมนะครับคือเบ้ากลมแม่งทั้งตัวเลยฮะไม่ต้องมีเหี้ยอะไรเลยไม่คิดมากเลยนะฮะโอเคแน่นอนฝาด้านหลังนี้ก็เปิดได้เปิดจากส่วนสีน้ำเงินนะเอ้ยไม่ใช่ส่วนฝาด้านนี้เห็นไหมเป็นร่องนี้เป็นร่องเกลียวชัดชัดเจนจัดแจ้งเลยฮะเปิดนี้ทีนี้เนี่ยตรงบานเสียบเนี่ยเป็นแบบตัว C นะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันไม่แข็งแรงครับมันจะมีอ่อนแอครับถ้าคุณกางไว้เพียวๆอย่างเงี้ยสักไม่น่ารับเดี๋ยวมันจะล่วงมาเองฮะแล้วมีโอกาสหักด้วยเพราะเป็นแบบตัว C ฮะก็เลยค่อนข้างจะอันตรายไปอีกแบบนึงนะอะไรวะลืมแล้วตอนถ่ายเอ้ยนึกออกช่างมันช่างมันโอเคไว้อย่างนี้ก็ส่วนในเรื่องท่ามาตายหุ่นก็มีซอสบิดนะฮะที่คุณเห็นหน้ากล่องแล้วนะฮะเป็นเอฟเฟกต์ฮะนะครับนั่นคือท่าไม่ตายนะเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นท่าที่ติดมากับตัวหุ่นเลยแต่ว่าไม่ใช่ท่าเก็บเลเวลด้วยแต่เป็นชิปที่ฝังเข้าไปในตัวหุ่นนะทำให้หุ่นเนี่ยสามารถใช้อาวุธเหล่านี้ได้นะทีนี้เนี่ยแน่นอนครับตัวโมเดลครับมันใดไม่พลาดครับเขาก็ให้มาเหมือนกันนะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทนะเป็นแผ่นใสๆอย่างนี้นะอันนี้คือตัวฐานนะในการเสียบก่อนส่วนนี้คือตัวเอฟเฟกต์มานะเป็นซอสบิดหน้าตาจะเหมือนดาบของตัวอะคิลเลสดีนายเลยฮะเห็นไหมเหมือนกับเป๊ะเลยไม่มีอะไรแตกต่างคือไม่มีด้ามแค่นั้นแหละครับเห็นแล้วเป็นใสแล้วนี้เนี่ยคุณอย่าคิดว่าเขาหล่อมาเป็นชิ้นแบบทึบๆทั้งหมดนะผิดแล้วครับจะมีด้านหนึ่งครับจะดูเรียบๆนะฮะใสๆอย่างนี้แต่อีกด้านนึงครับว้าวไปเลยฮะว้าวไปจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ต้องอุดขัดแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะถ้าอุดขัดแล้วมันจะไม่ใสนะมันจะไม่โดดเด่นดูเป็นสง่างามอะไรเงี้ยขนาดนั้นฮะนี่เอฟเฟกต์นี่ก็สามารถเอาเสียบเข้าไปได้มีร่องอยู่นะต้องดูด้านด้วยด้านนี้เสียบเข้าไปเสียบได้ข้างละ4อันนะแต่รู้สึกในแอนิเมะกับในเกมมันจะโผล่มาได้แค่ข้างละ6อันเอ้ยข้างละ3อันหายไปใน2อันน่าคิดดูนะฮะพอใส่ปุ๊บมันก็จะอยากดูค่อนข้างจะกว้างขึ้นนะไปนี้ไปฐานนี้ฮะเสร็จแล้วฮะก็ใส่2ข้างเป็นแบบนี้ขนาดความกว้างก็ใหญ่กว่าตัวหุ่นไม่ต้องพูดถึงนะโอเคดาบนี่ยังไงดีอ่ะภาพในการ์ตูนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าตรงส้นดาบมั้งจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนูนๆฮะแต่นี่เขาบันไดตัดดีเทลออกไปครับให้เป็นเรียบๆอย่างนี้ไปเลยทำให้สามารถใส่เข้าไปได้โดยตรงนะไม่ต้องคิดมากอะไรทีนี้ผมอธิบายลืมอธิบายอย่างคือตัวดาบเนี่ยดาบมันเป็นสีทองนะฮะเกือบทั้งเล่มนะฮะทั้งสองเล่มเลยแต่บันไดเขาให้มาไปสีเดียวคือสีดำนะแล้วก็ติดสติกเกอร์เอาซึ่งผมว่าติดสติกเกอร์แล้วมันจะดูไม่สวยก็เลยเอาไปพ่นสีทองนะแล้วคราวนี้พ่นไปพ่นมาสีดันหมดนะก็เลยแจ็คพอตเลยดีพ่นไปส่วนหนึ่งแล้วเลยเอามาร์กเกอร์ที่เป็นสีทองมาทากบเกลื่อนได้นะโอเคใส่เข้าไปอย่างนี้นะก็
ถ้าใครทำสีดาบนี่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะโดยเฉพาะตรงบริเวณตรงตาเนี้ยเพราะว่าเล่มเนี้ยไอ้ตรงตาตรงนี้เนี่ยด้านหนึ่งจะถอดออกมาเป็นชิ้นประกอบเข้าไปไม่รู้มีไว้เพื่อทำเพื่ออะไรนะแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นชิ้นตัวดาบเลยติดมากับดาบเลยทำไมเขาไม่ทำให้มาสองด้านเลยมันจะได้แบบจะได้แยกสีทำสีอะไรง่ายๆอันนี้แม่งไม่แยกมาให้เพราะฉะนั้นวุ่นวายแน่นอนครับใครทำสีดาบเนี่ยติดแค่ตรงนี้ตรงจุดอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะตรงดาบส่วนดาบดูเรนเดลก็จะติดตรงตาตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าพอคุณไล่ดีเทลเรื่อยๆเนี่ยดีเทลมันจะหายไปครับเพราะคุณก็แยกไม่ออกว่าส่วนไหนคือดีเทลไม่ใช่ดีเทลนอกนั้นก็กายนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะสีดาบโอเคหลักๆก็เท่านั้นแหละทีนี้วิธีใส่ซอสบิดด้านหลังนะชักถอดมาเลยกันก็คุณแน่นอนคุณต้องเปิดก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านนะมันจะมีด้านหนึ่งที่ถูกกับด้านหนึ่งที่ผิดถ้าใส่ด้านที่ผิดก็คือคุณจะใส่ไม่ได้ฮะวิธีใส่คือคุณเอาด้านที่เนี่ยมันจะงออย่างนี้ใช่ไหมเอาด้านที่งอออกไปเนี่ยเสียบขึ้นข้างบนนะเสียบจากข้างบนนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็พับลงมานะมันจะล็อกมันจะหนีบอยู่ตำแหน่งของมันเองนะโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะโอเคใส่ถูกด้านแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะปุ๊บปุ๊บสองด้านแล้วก็ใส่เข้าไปจริงๆไม่ต้องถอดมาก็ได้ถ้าถอดมาจะน่าจะง่ายกว่านะเวลาใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่พอใส่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยดูใหญ่ดูอลังขึ้นเยอะนะเพราะปีกแม่งดูไม่อลังเลยแล้วก็ใส่เข้าไปด้านนึงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากว่าเป็นโมเดลนะตัวหุ่นก็ไม่ค่อยมีอาวุธอะไรไม่มีลูกเล่นอะไรพิเศษคือมีแค่เป็นท่าไม่ตายซอฟต์บิดนะฮะแล้วมีท่าไม่ตายรวมอีกอันหนึ่งคืออะไรฟินิกไม่รู้ใช้กับโอดิดมาร์คทูนะซึ่งผมยังทำไม่เคยติดนะฮะก็ไม่รู้หาดูยากเอาไว้หาดูในการ์ตูนเอากันนะว่าในอนิเมะตอนนี้ยังไม่ถึงไหนครับยังโอริเกียนยังไม่เกิดเลยฮะกำลังจะเกิดในอาทิตย์ถัดไปฮะอาทิตย์นี้ยังฮาเฮลัดล่าอยู่เลยฮะโอเคก็อคิเลสดีนายก็คงจบเท่านี้นะไม่มีอะไรละไว้เจอกันตัวต่อไปครับ